จริงๆก็มีแผนที่จะเข้ามหาลัยครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นมหาลัยไหนแต่ก็คิดว่าเป็นนิเทศครับตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างเหมือนกันยื่นขอหรือว่าเข้าไปสมัครอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้ก็แผนที่จะสอบ GD ผ่านก่อน4วิชาครับเหลืออีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาภาษาอังกฤษที่เราคล่องที่สุดแต่ว่าเราสอบตกครับผมมันเป็นเวนั้นได้ยังไงคล่องสุดแต่สอบตกไม่รู้ว่าพี่ผมโชคร้ายมั้งครับครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปสอบใหม่ครับทำไมถึงมุ่งมั่นว่าอยากเรียนนิเทศคือผมคิดไว้ว่าถ้าผมสมมติผมอายุเยอะแต่ตอนนี้ผมยังเด็กนะอายุเยอะอย่างเงี้ยผมอยากไปเป็นผู้กำกับครับผมคืออยากจะทำเรื่องหลังด้วยในอนาคตใช่ครับคือเราชอบสายนี้ตั้งแต่ต้นเลยที่สอบมาใส่ฝันจริงๆก็ไม่ครับแต่พอเรามาอยู่ในกองแล้วเราเห็นพี่วันพี่แววพี่โต้งอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เราแบบการเป็นผู้กำกับนี่มันก็เจ๋งดีนะครับแล้วมีไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่คนที่เรามองเป็นโรโมเดลว่าเราอยากจะมาทำสายนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็มี2คนครับมีพี่โต้งกับพี่บาสครับผมที่ผมเห็นว่าแบบเขามีคาแรคเตอร์ในการกำกับของเขาก็เท่ครับแสดงว่าพอคนนี้มาเล่นหนังเรื่องนี้มันสร้างแรงบันดาลใจให้เราเลยในการประกอบอาชีพต่อไปในภาคหน้าใช่ครับมากขึ้นมากๆครับเห็นภาพแบบในอนาคตมากขึ้นว่าอยากทำอะไรหลังจากเป็นนักแสดงครับผมแล้วผมมาทำเบื้องหน้าแล้วไม่อยากแบบว่าไปข้างหน้าไปก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วค่อยดูต้นหลังจริงๆก็ประมาณนั้นครับพี่ก็อยากเป็นนักแสดงแบบให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็วันนึงถ้าใช้คำว่ารีทายได้ไหมครับถ้ารีทายจากนักแสดงก็อยากเป็นผู้กำกับครับถ้าให้ดูผลงานการแสดงของเราที่ผ่านมาคิดว่าเราต้องปรับปรุงส่วนไหนเติมเข้าไปบ้างคือผมเชื่อว่ามันปรับปรุงได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับเราต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแต่พอดูหนังมันก็มีความแบบเขินมากกว่าพี่มันก็แบบเราก็แสดงอย่างนี้ก็โอเคก็น่ารักดีแต่ว่าก็เชื่อว่ามันสามารถเป็นคาแรคเตอร์ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมันเป็นเรื่องแรกแล้วก็พยายามที่จะคีปคาแรคเตอร์มากจนเราไม่กล้าเล่นนอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องแรกมันเป็นแบบป๊อปมากเลยตัวครับก็ใช้ได้นะครับพี่ได้เห็นได้เห็นแฟนคอมเมนต์ว่ายังไงก็มีคนบอกว่าสายตาแพรวๆนะครับก็ฝึกจะใครครับเอาแล้วไงใครไม่ครับเหมือนในเรื่องเขาพยายามให้ผมใช้สายตาสีฟ้าซึ่งที่เป็นแบบสายตาสดใสแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยใช้บ่อยในเรื่องครับแล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันก็แล้วแต่กับใครนะครับไหนก็ตัวอย่างต้องไปดูในโรงครับผมตอนนี้จริงๆปกติเราเป็นอินโทรเวิร์ตมาสมควรพอจะเข้ามาออกมาอยู่หน้ากล้องออกมาคุยกับสัมภาษณ์สื่อในความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างโหมันก็คือตอนแรกก็มีความกลัวๆเก่งๆแต่คือเราเห็นทุกคนเขาโปรเฟชชั่นอลมากจนเราก็แบบเราก็ต้องคืบตัวเองก็แบบเราก็ต้องทำด้วยเห็นมีหลายคนคอมเมนต์เขาบอกว่าเราค่อนข้างเห็นรางความเป็นพี่ซันนี่ส่วนเมทานนในร่างเรายังไงลูกเราว่าเราประทานนั้นไหมคือเห็นคนรอบข้างที่ GDS เขาก็คอยบอกว่าเขาก็บอกว่าเอ้ยก็คล้ายๆพี่ซันนี่แล้วก็ครับก็ดีครับผมก็คือเราก็มีพี่ซันนี่เป็นไอดอลอยู่แล้วใช่ครับผมก็ถือว่าดีที่คล้ายไอดอลครับผมแต่ว่าผู้จัดการก็คอยบอกว่าอย่าเหมือนเกินไปนะทำไมครับพี่ปวดเหนื่อยนี่ไงใช่ครับเคยเจอกันยังไงผมเคยเจอครั้งนึงครับแต่เขาไม่เห็นผมตอนนั้นครับตอนนี้ก็เห็นเขาจะตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเห็นตัวเองตอนเด็กก็อาจจะครับเป็นไปได้ครับยังบอกอะไรพี่ซันนี่ไหมครับเผื่อเจอตอนนี้ไม่เจอเผื่อเจอในอนาคตบอกตอนนี้ไปเลยก็ไว้เจอกันครับพี่คมคมเฉียบเฉียบขอได้ไหมยังไม่เหมือนเป๊ะเนาะได้ครับผมจะพยายามครับแล้วเรารู้สึกไหมว่าแบบปีนี้แบบเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงของเราเพราะว่าแต่ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ปีหนึ่งด้วยอะไรก็ใช่ครับแต่ว่าก็เหมือนผมก็เตรียมใจมาไว้สักพักแล้วครับว่าสุดท้ายมันก็ต้องถึงอายุ18ที่เราก็ต้องแบบทำงานแล้วก็เรียนมากขึ้นครับก็พร้อมแล้วครับผมมีการเตรียมตัวเรื่องการวางตัวในวงการก็มีครับก็มีผู้ใหญ่มีแม่ที่คอยสอนแล้วก็เตือนผมว่าควรทำอะไรควรพูดจายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเตรียมพร้อมด้วยไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดังไปก็จะมีสายตาแบบจ้องเราข่าวข้าวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเข้ามาโดยที่เราไม่ทราบก็เตรียมพร้อมครับแต่คนรอบข้างก็บอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้วก็ทำตัวปกตินั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้กลัวว่าแบบว่าคนจะด่าว่าอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีกลัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวถึงจุดนึงเดี๋ยวมันก็ต้องมีทุกคนนะครับแล้วก็ต้องแฮนด์ลกับมันให้ได้ครับแสดงว่าเราคิดว่าเรารับมือได้แน่นอนถ้าเ
ิดขึ้นก็หวังว่าครับผมก็หวังว่าจะไม่ใหญ่เกินไปครับผมโอเคนะฝากเลยครับไม่ต้องไม่ได้ครับผมในฐานะนักแสดงใหม่นะครับก็ขอฝากหนังเรื่องเธอกับฉันกับฉันด้วยนะครับก็สำหรับคนที่ดูแล้วก็ดู2รอบนะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับฝากด้วยครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ